มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อเป๊กนึกถึงวีรกรรมตัวเองที่ทำมาเยอะก็เลยห่วงลูกสาวเป็นพิเศษห่วงลูกสาวเป็นพิเศษเลยนะคะยิ่งน้องลียากำลังจะก้าวสู่วงการบันเทิงต้องเจอกับคนอีกมากมายห่วงสุดก็คือเจอคนแบบตัวเองนึกถึงวีรกรรมตัวเองสมัยหนุ่มๆที่ทำไว้เยอะพอมีลูกสาวก็เลยจะกลัวเป็นพิเศษค่ะเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าคนที่สยบพ่อลงนอกจากแม่ธัญญา ก็คงจะมีแต่น้องลียานี่แหละค่ะที่ใช้ความนิ่งความสงบตอนนี้ไม่ใช่แม่แล้วนะคะที่เป็นคนโมโหกลับกลายเป็นว่าน้องลียาแทนค่ะที่ห่วงคุณพ่อมากว่าพ่อเป๊กออกไปทำอะไรข้างนอกอีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดแม่ธัญญาโกรธโมโหแป๊บเดียวก็หายแต่กับน้องลียาจะเป็นคนละคนทำเอาพ่อเป๊กบอกเหมือนเห็นตัวเองในร่างลูกสาวเพราะถ้าน้องลียาโมโหเมื่อไรก็จะน่ากลัวมากเห็นลูกสาวตัววันโตคืนอีก2ปีน้องลียาก็จะ17แล้วนะคะก็เริ่มมีปล่อยให้ออกไปใช้ชีวิตบ้างซึ่งคุณพ่อจะขอดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆโดยเฉพาะกับเรื่องของการมีแฟนที่คุณพ่อขอไว้พร้อมทั้งฝากถึงคุณพ่อบ้านอื่นๆให้ช่วยดูแลลูกชายตัวเองด้วยค่ะนี่สิคะเขาถึงว่าคุณพ่อเคยมีข่าวเจ้าชู้มาก่อนพอมีลูกสาวก็เลยห่วงหนักหนาแต่ถึงจะเคยมีข่าวอะไรมาก่อนนะคะพ่อเป๊กก็ยกให้ธัญญาและก็น้องลียาเป็นที่1เสมอค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ